นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.เปิดเผยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันที่10สิงหาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปีหรือจาก 0.50 ต่อปีเป็น 0.75 ต่อปีว่าธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านมีความแข็งแรงและพร้อมที่จะดูแลทั้งกลุ่มลูกค้าปัจจุบันของธนาคารรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้นานที่สุดอย่างน้อยถึงสิ้นปี2565เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยให้ลูกค้าเงินกู้ของธนาคารที่มีจำนวนเงินสินเชื่อคงค้างในปัจจุบันมากกว่า 1.52 ล้านล้านบาทได้มีเวลาปรับตัวรับกับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นในอนาคตทั้งนี้ธนาคารพร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามตลาดเพื่อรักษาสภาพคล่องให้กับธนาคารในการนำเงินไปปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่ต้องการมีบ้านและหากในปี2566ธนาคารมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.15 ถึง 0.25% ต่อปีจะไม่ส่งผลให้ลูกค้าต้องผ่อนชำระเงินงวดเพิ่มขึ้นเนื่องจากธนาคารได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีบัฟเฟอร์หรือการคำนวณเงินงวดผ่อนชำระเพื่อกรณีมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไว้ให้ลูกค้าอยู่แล้ว